บ๊อบอารัมไม่คิดว่าคีธเทอร์แมนจะกลับมาเก่งเหมือนเดิมอีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคีธเทอร์แมนซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นเวลเทเวทได้กลับมาโชคอีกครั้งหลังจากที่ต้องหยุดพักไปเกือบ2ปีซึ่งผลออกมาเขาได้เอาชนะโฮเซซิโตโลเปสไปด้วยมติคะแนนไม่เป็นเอกฉันท บ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ของท็อปแลงโปรโมชั่นได้แสดงความเห็นหลังจากที่ชมไฟดังกล่าวว่าช่วงเวลาของคิดเธอร์แมนนั้นหมดลงแล้วผมไม่คิดว่าคิดเธอร์แมนจะสามารถสู้ได้อีกแล้วผมคิดว่าเขากลัวโลวเปสพูดกันตรงๆโลเปสไม่ใช่นักชกที่ยอดเยี่ยมไม่เคยเป็นด้วยและเขาเล่นงานเธอร์แมนได้ในยกที่7บอบอารัมกล่าว คิดเทอร์แมนนั้นร้างเวทีไปเกือบ2ปีการจะให้กลับมาโชว์ฟอร์มเหมือนกับตอนก่อนจะได้รับบาดเจ็บคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่การถูกนักชกอย่างโฮเซซิโตโรเปสเล่นงานจนผลคะแนนออกมาไม่เป็นเอกฉันก็แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปก่อนหน้านี้คิดเทอร์แมนเคยออกมาเปิดเผยว่าอยากชกกับแมนนี่ปาเกียวแต่ฟอร์มการชกของคิดเทอร์แมนต่อโฮเซซิโตโรเปสนั้นแสดงให้เห็นว่าเขาในตอนนี้ไม่พร้อมที่จะชกกับแมน มีปลาเกียวนั่นเอง